ผยข้อมูลล่าสุด Oppo Find X3 Lite ใช้จอโค้ก AMOLED 90 Hz พร้อมชิป Snapdragon 765G หรือ 750G และกล้องหลัง4ตัวเลนส์หลัก64ล้านพิกเซลเผยข้อมูลล่าสุด Oppo Find X3 Lite ใช้จอโค้ก AMOLED 90 Hz พร้อมชิป Snapdragon 765G หรือ 750G และกล้องหลัง4ตัวเลนส์หลัก64ล้านพิกเซลก่อนหน้านี้ได้มีข้อมูลว่าทาง Oppo จะมีเซอร์ไพรส์ด้วยการเปิดตัวสมาร์ทโฟนเรือธงรุ่นเล็กอย่าง Oppo Find X3 Lite ครับล่าสุดก็ได้มีภาพเรนเดอร์พร้อมสเปคเผยมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโดยภาพที่ว่านี้ถูกเผยมาจาก New Mobile ซึ่งได้รับข้อมูลมาแบบ Exclusive อีกทีหนึ่งครับจากภาพจะเห็นได้ว่า Oppo Find X3 Lite มีหน้าจอแสดงผลขอบโค้งเหมือนกับสมาร์ทโฟนเรือธงรุ่นพรีเมียมพร้อมกล้องหลัง4ตัวที่ถูกจัดเรียงในกรอบโมดูลสี่เหลี่ยมชิดที่มุมด้านซ้ายบนครับที่มีคำกำกับไว้ว่า AI Quad Camera ซึ่งเป็นการสื่อถึงการนำเอาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เข้ามาช่วยประมวลผลภาพถ่ายให้มีความสวยงามมากยิ่งขึ้นครับส่วนสเปคอื่นมีรายงานว่า Oppo Find X3 Lite หรือ Oppo Find X3 Neo อาจใช้ชิปเซ็ต Snapdragon 765G รองรับการเชื่อมต่อบนเครือข่าย 5G หรืออาจมีการปรับไปใช้ชิปเซ็ตตัวใหม่อย่าง Snapdragon 750G พร้อมกล้องหลังความละเอียดสูงสุด64ล้านพิกเซลให้หน้าจอแสดงผลแบบ AMOLED ที่รองรับค่า Refresh Rate ระดับ 90 Hz อีกด้วยครับคาดว่า Oppo Find X3 Lite จะเปิดตัวช่วงเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้ครับซึ่งก็คงต้องรอดูกันต่อไปล่ะครับถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมทาง IT Fast จะมาบอกกล่าวทราบอีกทีครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกด Subscribe กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ